แกงนอกหม้อแล้วทำไมไม่แกงในหม้อล่ะครับนี่ไม่ใช่วิธีการทำครับแต่เป็นชื่อเมนูอาหารท้องถิ่นที่นครสวรรค์ชวนฟังกับหนุ่มจากอำเภอลาดยาวพี่ยอดหนังพาไปครับพอดคาสต์รีวิวกับรายการ Flavor of Hometown ครับชวนฟังเรื่องราวของพี่ยอดพิสารแสงจันทร์จากรายการหนังพาไปทางไทย PBS หนุ่มอำเภอลาดยาวกับเมนูอาหารท้องถิ่นที่นครสวรรค์เมนูที่กินมาตั้งแต่เด็กหากมีงานบุญงานแต่งงานบวชหรืองานศพก็จะได้กินเสมอนั่นก็คือแกงนอกหม้อครับแม้จะเป็นอาหารท้องถิ่นแต่วิธีการทำของแต่ละบ้านนั้นก็ไม่เหมือนกันครับนอกจากความอร่อยของแกงนอกหม้อยังมีเรื่องราวชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจากนครสวรรค์สู่การเดินทางตามหาความฝันการเรียนและการค้นหาสิ่งที่ชอบจนกลายเป็นผู้ผลิตรายการสู่หน้าจอและออนไลน์ที่ทุกคนรู้จักในชื่อยอดหนังพาไป Flavor of Hometown วันนี้กับเรื่องเล่าจากแกงนอกหม้ออาหารพื้นบ้านภาคอะไรนะคะคือจะไปอยู่ภาคเหนือคนภาคเหนือก็ไม่ใช่แกเป็นคนภาคกลางเนี่ยแต่พอมาอยู่กับภาคกลางคนภาคกลางก็จะบอกไม่ใช่แกเป็นคนภาคเหนือน่ะนครสวรรค์ก็เลยกลายเป็นเหมือนโอ้เราคือประตูสู่ภาคเหนือและประตูสู่ภาคกลางอ้าวงั้นเรามาหาคำตอบพร้อมกันในรายการดีกว่านะคะว่าแต่แกงเนี่ยถ้าอยู่นอกหม้อเราจะแกงยังไงล่ะคะไม่ได้ทำในหม้อทำในกระทะอ่ะทำในกระทะแต่จะเปลี่ยนเป็นหม้อก็ได้นะเดี๋ยวนี้ดูเป็นเมนูพิเศษมากเลยค่ะแค่ชื่อเมนูก็ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแล้วมันอยู่ของภาคกลางมาเป็นร้อยปีมันมีประวัติเลยนะเขียนว่าแกงนอกหม้ออาหารโบราณเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยหยวกกล้วยเนี่ยเราเอามากินแกล้มกับมีหมี่ขาวกรอบทอดเอามากินคู่กันกับแกงนอกหม้อก็จะคล้ายๆต้มข่าไก่ที่มีกระเทียมดองและกลิ่นลาบโหมีพริกลาบด้วยเหรอคะเนี่ยน่าสนใจจังเลยค่ะแต่สมัยก่อนอะการทำพริกแกงอะมันยากเพราะว่ามันต้องโขกเองทำเองมันไม่มีขายแล้วแถบบ้านพี่มันจะมีความเชื่อว่าทำพริกแกงเองอ่ะคือดีที่สุดรสชาติแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเลยอย่างนี้รสชาติจะอร่อยเหมือนกันทุกครั้งที่ได้กินเหรอคะไม่เหมือนเดิมเลยทั้งแม่และทั้งเราก็ต่างเปลี่ยนไปกันทั้งคู่ในช่วงแต่ละช่วงเวลาเป็นหลักปรัชญามากเลยคุณไม่สามารถยืนอยู่จุดเดิมเวลาเดิมได้ในที่เดิมเพราะมันไม่มีทางเวลาในโลกนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆและตัวเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมรถเบอร์ก็จะต่างอันเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยังมีความทรงจำอยู่นั้นที่มันเหมือนเดิมพบกับเรื่องเล่าจากเมนูแกงนอกหม้อของคุณยอดพิสารแสงจันทร์วัย44ปีผู้ผลิตและดำเนินรายการสารคดีหนังพาไปและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากบอนยอดไหนพาปังภูมิลำเนาจากอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เดินทางริมรถอาหารพื้นถิ่นมาแล้วทั่วโลกแต่กลับคิดถึงเมนูแกงนอกหม้อในความทรงจำอาหารพื้นถิ่นของพี่น้องจังหวัดนครสวรรค์เมนูที่อยู่ในทุกงานมงคลและงานอวมงคลของชุมชนเมนูที่มีชื่อซ้ำกับแกงนอกหม้อในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่หน้าตาและรสชาติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมาฟังเรื่องราวของจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนแต่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทั้งไทยจีนลาวและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนเรื่องราวของหน้าตาแกงนอกหม้อที่วัตถุดิบหลักเปลี่ยนไปตามสูตรของแต่ละบ้านเรื่องราวของรสชาติฝีมือแม่ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและช่วงวัยของคุณแม่และเรื่องราวความรักความคิดถึงเมนูแกงนอกหม้อเมนูพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ที่บรรจุช่วงเวลาและความทรงจำดีๆวัยเด็กของคุณยอดไว้มากมายเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะวันนี้ผมจะมีเมนูพิเศษมานำเสนอนั่นก็คือแกงนอกหม้อซึ่งแกงนอกหม้อนี้มันไม่ใช่แกงนอกหม้อแบบที่คุณรู้จักของเมนูภาคกลางของแม่ครัวหัวป่าครับแต่มันคือแกงนอกหม้อของชุมชนของผมนั่นก็คือจังหวัดนครสวรรค์มันจะมีความต่างรสชาติรสสัมผัสจะต่างจากที่พวกคุณรู้จักหรือไม่รู้จักยังไงติดตามได้ในพอดแคสต์ครั้งนี้ครับ
ชวนฟังในรายการ Flavor of Hometown ครับในตอนเรื่องเล่าจากแกงนอกหม้อที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนฟังกันได้กับ Podcast Review ครับ